ค่อยๆทานนะคะดูสีแล้วน่าจะเผ็ดเนี่ยเหรอรสนิยมฉันมันคิดว่าคุณหญิงเป็นคนบ้านนอกนะคะแกงส้มเนี่ยนะรู้ไหมว่ามันกำลังเป็นข่าวอยู่ที่เมืองนอกคนไทยทุกคนไม่มีใครรังเกียจแกงส้มหรอกค่ะบีมว่าคุณหญิงแม่ต้องชอบแน่ๆเลย DNA ในตัวบีมมีแต่คำว่าผู้ดีนะคะคุณแม่ครับคุณแม่เป็นอะไรครับคุณแม่คุณแม่ดูคุณหญิงแล้วได้ๆการเลือกคู่ให้ลูกชายฉันในวันนี้ฉันเตรียมอาหารไว้หลากหลายฉันจะดูซิว่าพวกเธอใครจะมีรสนิยมเหมือนกับฉันบ้างเอาตักอาหารมาให้ฉันชิมสิค่ะคุณหญิงเธอก่อนเลยดูซิว่าจะเดาใจฉันถูกไหมว่าฉันชอบกินอะไรค่ะของหญิงมีผลสุขต่อค่อยๆทานนะคะดูสีแล้วน่าจะเผ็ดเนี่ยเหรอรสนิยมฉันอันหนูแค่อยากให้คุณหญิงทานอาหารแนวนี้ดูนะคะมันก็อร่อยดีนะคะมันคิดว่าคุณหญิงเป็นคนบ้านนอกนะคะไม่ต้องเลือกมันมาเป็นสะใภ้ให้เสียเกียรติหรอกนะคะคุณหญิงคุณแม่ใจเย็นนะครับอารมณ์เสียไปเดี๋ยวจะทานอาหารไม่อร่อยก็ได้ลูกอ้าวตาเธอตักอาหารมาให้ฉันสิได้ค่ะนี่น้ำไม่ผ่านต้องเลือกน้ำนะเสียเวลาคนอื่นเขาแกงส้มเนี่ยนะที่เธอเอามาให้ฉันรู้ไหมว่ามันกำลังเป็นข่าวอยู่ที่เมืองนอกเฮ้ยโดนพวกไร้รสนิยมทราบค่ะแต่หนูไม่แคร์หรอกนะคะว่าต่างชาติจะโจมตีอาหารเราเพราะแกงส้มอยู่คู่คนไทยมานมนานคนไทยทุกคนไม่มีใครรังเกียจแกงส้มหรอกค่ะอย่าเอาเธอตักอาหารมาฉันสิเฮ้ยได้ค่ะคุณหญิงแม่ว่าคุณหญิงแม่ต้องชอบแน่เลยเพราะว่าเคมีเรามันตรงกันเชื่อไหมคะ DNA ในตัวบีมมีแต่คำว่าผู้ดีนะคะคุณแม่ครับทานเถอะครับเดี๋ยวจะได้ทานยาจ้าลูกคุณแม่ครับคุณแม่เป็นอะไรครับคุณแม่กลับก็น่าจะเสียนะออมทำไงดีล่ะเอ๊ะข้างนอกมีคนสวนนี่เฮ้ยจริงด้วยเอาแกงส้มราดข้าวไปให้เขากินไปเขาน่าจะหิวได้ๆด้วยลูกหมู
ี่นายกินข้าวไหมมาเลือกคู่เหรอเอ๊ะฉันถามว่ากินข้าวไหมไม่ใช่ให้มาถามกลับนะไม่กินก็ตามใจเออกินแต่มือสกปรกอ่ะป้อนหน่อยได้ไหมเรื่องอะไรมือสกปรกก็ไปล้างสิแต่มือมันเจ็บอ่ะป้อนหน่อยนะนะก็ได้เรื่องมากจังรีบกินนะเป็นอะไรร้อนเหรอขอโทษเดี๋ยวเป่าให้นะเป่าหรอกอร่อยดีแกงเหรอนี่กินต่อเถอะอุ๊ยเปื้อนดีขึ้นไหมคะคุณหญิงแม่รู้ไหมคะตอนที่คุณหญิงแม่เป็นลมใจบีบตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยค่ะขอบใจแล้วนี่ไม่ไปช่วยเขาล้างจานเหรอไม่หรอกค่ะคุณหญิงแม่เพราะ DNA ของบีมเป็นผู้ดีค่ะไม่ใช่ขี้ข้าจ้าใช่ช่วงเวลาที่มีความสุขแบบนี้ไม่อยากกลับไปเลือกคู่เลยอ้าวแล้วเธอไม่เสียดายเหรอที่จะได้เป็นสะใภ้คุณหญิงท่านน่ะไม่เสียดายหรอกกลับกันฉันจะเสียใจมากกว่าที่โดนบังคับให้แต่งงานแล้วเธอมีแฟนหรือยังถ้ามีแล้วฉันจะมายืนอยู่ตรงหน้าเธอหรอแล้วเธอล่ะมีแล้วแฟนของฉันก็คนสวยๆที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันนี่ไงบ้าป่ะเราไปกันเถอะอะไรนะเธอจะสละสิทธิ์ในการเลือกคู่ค่ะหนูตัดสินใจแล้วค่ะถ้าไม่รักไปก็ไม่รอดโอ้โหพูดอย่างเธอจะได้รับเลือกดีแล้วอย่ามาเสียใจแล้วกันแม่ครับเท่ากับตัวเลือกหนึ่งสองคนแม่เลือกได้เลยนะครับงั้นแม่ขอเลือกฉันขอเลือกลูกหมูเป็นสะใภ้ของฉันรู้ไหมอาหารที่อยู่บนโต๊ะเป็นอาหารที่ฉันชอบทุกอย่างเอ้าแล้วมาให้หนูเลือกทำไมคะก็ฉันไม่คิดว่าจะมีใครเอาอาหารมาตีค่าความเป็นคนจนฉันได้มาเจอเธอนี่แหละอ๋อและอีกอย่างนึงนะตอนที่ฉันเป็นลมฉันก็แกล้งเพื่อลองใจพวกเธอด้วยเธอก็หลุดตัวเลือกไม่ได้เป็นสะใภ้เหมือนกับฉันเว้ยใครบอกพี่มิ้วทำไมใส่สูทล่ะคุณแม่ครับผมจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ครับม
ในที่สุดแกก็มีคู่สักทีนะชายมิ้วหมายความว่าใช่ครับนี่คือคุณพี่จิรายุทายาทคนโตของบ้านจิตชื่นฤทัยนี่ขี้โกงเหรอนะเนี่ยโอ้ยเจ็บนะลูกหมูจ๋าแต่งงานกันนะจ้านี่ก็คือนี่ก็คือจะไม่อยู่แล้วให้เธอเดินผ่าน